วาดเส้นเป็นนิทานนิทานเรื่องกวางป่ากับพวงองุ่นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสัตว์ทุกๆตัวมีลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์มากจึงทำให้พวกนายพรานอยากจะเข้ามาล่าและพยายามจะหาจังหวะเพื่อจะยิงธนูใส่สัตว์ต่างๆเพื่อนำพวกเนื้อหนังและเขาไปขายอยู่มาวันหนึ่งพวกนายพรานเข้ามาล่าสัตว์และได้พบกับกวางป่ากลางทุ่งหญ้าเขียวขจีในขณะนั้นเองนายพานกำลังจ้องมองกวางป่าที่มีรูปร่างอ้วนท้วนเขาของกวางป่ามีความสวยงามยิ่งนักแล้วนายพานก็ไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้แล้วก็เล็งลูกธนูไปยังกวางป่าตัวนั้นทันทีแต่ลูกธนูได้พลาดเป้าเฉียวโดนกวางป่าไปส่วนกวางป่าเมื่อรู้ว่าตัวกำลังมีอันตรายจึงรีบวิ่งหนีและตะโกนบอกสัตว์ตัวอื่นๆว่ารีบหนีแล้วมนุษย์ใจร้ายกำลังจะฆ่าพวกเราเมื่อกวางป่าวิ่งหนีมาได้สักพักก็ได้มาพบกับพุ่มองุ่นที่หนาทึบกวางป่าจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่องุ่นจ๋าฉันขอเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มองุ่นของพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะฉันกำลังโดนมนุษย์ใจร้ายตามล่าเอาชีวิตฉันฉันกลัวเหลือเกินส่วนพวงองุ่นก็เกิดความสงสารกวางป่าจึงพูดออกมาว่าเจ้าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะแผ่เถาองุ่นให้ขยายกว้างเพื่อปกปิดตัวเจ้าให้มิดเองพอพูดจบก็แผ่เถาองุ่นจนทึบเพื่อช่วยปกป้องกวางป่าให้รอดพ้นจากสายตานายพรานอย่างสุดกำลังแย่แล้วมนุษย์ใจไร้เข้ามาในพุ่มองุ่นแล้วเราต้องตายแน่ๆเลยพอนายพรานเดินตามเข้ามาในพุ่มองุ่นก็ไม่เห็นกวางป่าแต่อย่างใดแล้วนายพรานก็มุ่งหน้าเดินเข้าไปในป่าที่ลึกกว่าเดิมต่อไปเมื่อกวางป่าเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วจึงออกมาจากที่ซ่อนตัวแล้วก็ออกมาบ่นว่าพวกมังงูอะไรร้อนก็ร้อนทึบก็ทึบหายใจก็ไม่ออกข้าหิวจะแย่อยู่แล้วแล้วกวางป่าก็หันไปกัดกินผลองุ่นอย่างอร่อยส่วนองุ่นจึงถามขึ้นว่าเจ้ามากัดกินเราทำไมทั้งที่เราช่วยเจ้าไว้องุ่นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่กวางป่าไม่ได้รู้สึกสำนึกในบุญคุณขององุ่นเลยส่วนกวางป่าก็กัดกินทั้งผลองุ่นและใบองุ่นอย่างอร่อยอร่อยจนพุ่มองุ่นที่รกทึบกลายเป็นพุ่มองุ่นที่โล่งเห็นตัวกวางป่าอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเมื่อนายพานเดินย้อนกลับมาก็พบสิ่งผิดปกติเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มองุ่นและยิ่งเดินเข้าไปใกล้จึงรู้ว่าเป็นกวางป่าตัวนั้นที่กำลังตามหาจากนั้นนายพานจึงเล็งลูกธนูยิงไปตรงตัวกวางป่าทันทีคราวนี้ลูกธนูไม่พลาดเป้าอีกแล้วกวางป่าล้มลงอย่างเจ็บปวดแล้วอีกไม่นานก็สิ้นใจตายนิทานก็ได้จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแม่เออยากให้ทุกๆคนช่วยกันคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคะอยากให้ช่องของเราทำนิทานเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขและสนุกกับนิทานช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ